Linuxman Thailand นะครับจะพาทุกท่านมารีวิวนะครับเป็น Sneak Preview ครั้งแรกในเมืองไทยนะครับ Segment CSUV นี่คือเจ้า MG HS ใหม่ครับก็เรียกว่าเร็วขึ้นฮะเร็วขึ้นจากหมดก่อนครับมาดูที่มาที่ไปของ MG HS ใหม่นี่กันนิดนึงครับ MG ประเทศไทยเริ่มวางจำหน่ายรถสไตล์ SUV นะครับตั้งแต่รุ่น GS นะครับมาด้วยรุ่นเล็กนะครับก็คือ ZS และล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับก็คือ ZS EV ไฟฟ้า 100% ครับในปี2018ที่งานปักกิ่งมอเตอร์โชว์นะครับทาง MG ได้ออกรถต้นแบบนะครับที่ชื่อว่า X Motion Concept ฮะซึ่งรถรุ่นนี้นะครับจะถูกพัฒนามาเป็น MG HS นะที่จะถูกกำหนดให้เป็น Global Model นะฮะทำตลาดในทั้งประเทศจีนยุโรปรวมทั้งประเทศไทยด้วยครับซึ่งรถคันนี้นะครับผมมีโอกาสได้เห็นตัวจริงๆเป็นๆนะครับที่ศูนย์ออกแบบของ Sachs Motors นะครับที่เมืองซิ่งไฮ้ประเทศจีนนะครับถือได้ว่ารถคันนี้สวยงามจริงๆครับและในที่สุดนะครับ MG HS CSUV Segment นะครับหรือทาง MG เรียกว่า Sporty Premium SUV นั่นเองครับซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับ Honda CR-V และ Mazda CX-5 ก็ได้เผยโฉมครั้งแรกนะครับให้เราเห็นแบบ Sneak Preview ก่อนการเปิดตัวจริงวันที่25กันยายนที่จะถึงนี้ครับเริ่มจากไฟหน้า LED นะครับซึ่งเรียกว่า Sack Light Technology นะซึ่งเวลาเปิดไฟ Daytime Running จะเป็นสีขาวนะครับแต่เมื่อปลดไฟเลี้ยวนะฮะก็จะกลายเป็นสีส้มนะครับแทนสีขาวได้เลยด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกนะฮะหน้ากระจังถูกดีไซน์นะครับให้เปรียบเสมือนดวงดาวครับด้านล่างเป็นเรดาร์นะครับสำหรับระบบ Adaptive Cruise Control นะฮะและระบบ Lane Keeping Assist นะฮะและอีกหลายระบบที่ยังไม่เปิดเผยนะครับล้อและยางนะครับเป็น Goodyear นะฮะขนาด235/50/18ครับลายก็ได้แรงบันดาลใจมาจากพายุเฮอริเคนครับจกมองข้างครับมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับพร้อมทั้ง Around View Camera ครับอันนี้คือแคมเป็นวิดีโอกล้องวิดีโอด้านข้างครับรูปทรงของรถรุ่นนี้ครับถูกออกแบบใหม่หมดนะครับเส้นสายบนตัวรถที่มีความคมนะฮะถูกลบออกหมดนะครับจะเหลือเป็นเพียงความโค้งมนนะฮะสังเกตจะเป็นเหมือนกล้ามเนื้อที่มีความนุ่มนวลนะครับดูแล้วสบายตามากขึ้นครับมาถึงไฟท้ายนะครับเช่นเดียวกันนะครับเป็น LED นะครับเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยไฟเลี้ยวก็จะเป็นเส้นสีส้มวิ่งอย่างสวยงามเลยนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับสิ่งที่ลืมไม่ได้ของ MG นะครับนั่นคือระบบ iSmart นั่นเองครับมุมมองด้านท้ายนะครับสวยงามด้วยกาดสีเงินครับพร้อมกับถ้อยเสียแบบวงรีครับนี่คือกล้องครับกล้องด้านหลังนะครับติดตั้งอยู่ใต้นี้ครับประตูฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับเปิดเข้ามาก็จะเจอนะครับถาดฮะเป็นถาดใส่ของนะครับซึ่งด้านล่างก็จะเป็นยางอะไหล่ครับเป็นยางอะไหล่ขนาดเล็กครับตัวนี้ตัวปิดครับตัวปิดแบบเป็นรถยุโรปเลยนะครับสามารถถอดออกได้นะครับเบาะสามารถพับได้ฮะแบบ60/40ครับสามารถปรับปรับได้เลยนะครับปรับเรียบได้เลยนะฮะการปิดฝาท้ายนะครับก็กดปุ่มนี้ครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับซึ่งมีระบบป้องกันการหนีบด้วยนะครับช้านิดหนึ่งนะครับฝาน้ำมันครับด้านบนเป็นเสาอากาศแบบครีบฉลามนะครับพร้อมกับพาโนรามิกซันรูฟนะครับที่ใหญ่เต็มหลังคาเลยนะครับรูฟเรลครับที่เป็นโลหะนะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับดูเป็นเหมือนอลูมิเนียมนะครับเครื่องยนต์ยังไม่เปิดเผยสเปคออกมานะครับแต่คาดว่าจะเป็น 1.5 ลิตรเทอร์โบนะครับให้แรงม้าประมาณ169แรงม้าพร้อมกับเกียร์7 Speed Dual Clutch ครับสำหรับจุดเด่นของรถคันนี้นะคงจะไม่พ้นการตกแต่งภายในครับที่ทำได้อย่างหรูหราอลังการมากๆครับ
วงไลเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายเป็นควบคุมเสียงนะครับโทรศัพท์ต่างๆนะครับด้านขวาเป็นควบคุมฟังก์ชันของรถนะครับซึ่งตอนนี้ก็จอก็จะเปลี่ยนนะฮะนี่เป็นฟังก์ชันลมยางนะครับฟังก์ชันแบตเตอรี่ครับซึ่งก็ครบถ้วนนะฮะมีปุ่มสั่งงานด้วยเสียงนะครับแต่ปุ่มแดงตรงนี้ครับเป็นปุ่มซุปเปอร์สปอร์ตครับถ้าต้องการจะเร่งเครื่องอย่างรวดเร็วนะครับต้องใช้ปุ่มนี้ครับวงไลเป็นหนังนะครับได้สีแดงนะครับเป็นสติชชิ่งสีแดงครับแล้วก็มีแอร์แบ็กนะฮะด้านหลังนี่เป็นปุ่ม start stop เครื่องยนต์นะครับเหมือนโลหะเลยนะครับมีแพดดิ้งชิปโลหะให้นะครับบวกและลบนะฮะก้านติดปัดฝนนะครับก้านไฟนะครับไฟเลี้ยวปุ่มสีฟ้านี่ฮะเป็นระบบ lane keeping assist นะครับส่วนก้านด้านล่างนะครับจะเป็นระบบ adaptive cruise control ครับเรียกว่าระบบความปลอดภัยจัดเต็มมากๆครับคันนี้แล้วก็ power window แล้วก็ลูกกรงกระจกมองข้างซึ่งกระจกก็สามารถพับได้ด้วยนะครับวงไลปรับด้วยมือนะครับเป็นแมนูนะครับขึ้นลงนะครับและเข้าออกได้นะครับสำหรับหน้าจอนะครับเป็นมาตรวัดแบบเข็มนะครับ2ด้านนะฮะส่วนตรงกลางจะเป็นจอดิจิตอลครับ7นิ้วนะครับให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับมาถึงจออินโฟเทนเมนต์ด้านตรงกลางเนี่ยนะครับใหญ่มากๆนะ10นิ้วเลยนะครับถัดลงมาเป็นช่องแอร์นะฮะและถัดลงมาเป็นปุ่มควบคุมเสียงครับอันนี้แต่ก็อาจจะขัดความรู้สึกนิดนึงครับเพราะว่าอันนี้เสียงลบลดเสียงอันนี้เพิ่มเสียงแต่ใช้กดลงเหมือนกันนะครับนี่เป็นเพิ่มเสียงเพิ่มและลดเสียงนะครับตัวนี้เป็นโฮมนะฮะโฮมก็จะเป็นการควบคุมนะฮะต่างๆนะครับเนวิเกชั่นมิวสิกภาพอากาศนะครับแล้วก็แอร์นะฮะแล้วก็มาถึงปุ่มรถยนต์นะครับก็สามารถควบคุมอุปกรณ์ภายในรถนะฮะเช่นแอมเบียนไลท์นะครับหรือว่าล็อกรถหรือการเปิดท้ายรถตรงนี้ก็ได้นะครับมาเป็นปุ่มครับควบคุมแอร์นะฮะสวยงามฮะทราฟิกตัวนี้เป็นละลายฝ้าด้านหลังนะครับนี่เป็นละลายฝ้าด้านหน้าครับนี่เก็บของฮะมีช่องเสียบ USB ให้นะครับแล้วก็เสียบทำได้นะครับก็มีซ็อกเก็ต12โวลต์ให้นะครับตรงนี้เป็นชิปล็อกฮะตรงนี้เปิดท้ายรถครับตรงนี้ก็เป็นฮัสาร์ดแล้วก็โหมดการขับนะครับโหมดการขับก็จะมีเนี่ยฮะSport Mode Active ครับ Custom Mode Active Eco Mode Active Normal Mode Active ซึ่งก็จะบ่งบอกด้วยสีนะครับไฟ Ambient Light ในรถก็จะเปลี่ยนตามโหมดด้วยนะครับนอกจากนี้ฮะยังมีนี่ฮะ Rear View Monitor นะครับนั่นคือกล้องรอบคันครับมีกล้องรอบคันให้เห็นเลยนะครับจะสามารถจำลองภาพเสมือนจริงเลยนะครับให้เราเห็นนะครับเวลาเราต้องการมองรอบคันนะครับถัดมาเป็น Hill Descent Control นะครับ Auto Hold แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าครับเป็นที่เก็บของครับมีที่วางแก้ว2อันนะครับและที่วางของเล็กๆครับอันนี้เป็นที่เก็บของอีกอันนะฮะอันนี้ยังไม่ซอฟทัชเท่าไหร่อันนี้นะครับด้านที่วางแขนตรงนี้นะครับแต่ด้านตรงนี้จะเป็นนวมนะเป็นซอฟทัชแต่ด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับเป็นซอฟทัชส่วนช่องแอร์นะครับก็จะเป็นสไตล์เทอร์ไบน์นะครับมีสองข้างนะครับเป็นแบบกลมนะฮะและแบบเหลี่ยมอยู่ตรงกลางครับเจ๊ด้านหน้าก็ปานกลางฮะใส่ของได้ประมาณหนึ่งครับสำหรับด้านบนนะครับก็เป็นไฟเพดานนะครับและการปิดเปิดซันรูฟครับเป็นเปิดซันรูฟได้ทั้งบานเลยนะครับ
การตกแต่งภายในนะครับก็ถือได้ว่าสวยสวยงามนะฮะมีการเล่นวัสดุที่มีพื้นผิวที่แตกต่างกันนะครับมี texture ที่แตกต่างกันนะฮะและด้วยสีเช่นเดียวกันนะครับเช่นเบาะเนี่ยฮะเบาะอันนี้จะเป็นหนังนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนแค่หนังกลับนะครับแล้วก็สลับด้วยสีและมี stitching แดงอีกต่างหากนะครับจึงถือได้ว่าออกแบบได้ผมว่าก็สวยงามดีครับรวมทั้งเบาะคู่หน้ายังเป็นเบาะที่ปรับด้วยไฟฟ้าอีกด้วยนะครับมาดูห้องโดยสารด้านหลังกันนิดนึงนะครับขึ้นมานั่งแล้วนะครับก็กว้างกว้างมากจริงนะครับดูขาผมฮะผมสูง185นะครับขาเลยคืบเลยฮะเบาะมีความนุ่มนวลนะครับมีความหนานะครับหัวเลยคืบนึงครับมุมมองด้านหน้าฮะเป็นเบาะแบบสปอร์ตนะครับที่จะมีช่องตรงนี้ให้เห็นนะครับแล้วก็มีดีเทลของความเป็นโลหะตรงนี้นะครับก็ดูดีครับตรงกลางนี่เป็นแอร์นะฮะ2ช่องนะครับข้างล่างก็จะมีตัวชาร์จไฟให้อีก2ช่องครับมีที่ใส่หนังสือเล็กๆตรงนี้ครับที่ชอบนะฮะคือเจ้าที่วางแขนตรงกลางครับที่สามารถเปิดเป็นที่วางแก้วน้ํา2อันนะครับแล้วก็เป็นที่ใส่ของที่ไม่สูงนักได้นะครับดูดีแล้วฮะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่บน MG HS นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะวันนี้เป็นการ sneak preview ก่อนนะครับยังไม่ได้ทดสอบกันจริงจังนะครับก็จะขับในสนามทดสอบที่แบบสั้นๆนะฮะเพียงแค่2รอบเท่านั้นครับแต่โอ้โหเข้ามาภายในก็รู้สึกได้เลยนะว่าความหรูหรานะครับความสปอร์ตเดี๋ยวเราจะเข้าเกียร์ดีก่อนนะครับไปธรรมดากับธรรมดาก่อนครับโอเคลองอัตราเร่งอีกสักรอบนะครับจะกดเป็นซุปเปอร์สปอร์ตครับนี่อยู่ในสปอร์ตโหมดนะฮะก็ซุปเปอร์สปอร์ตครับหน้าจอก็จะขึ้นมาเป็นซุปเปอร์สปอร์ตเลยครับแล้วก็ไปเลยครับก็เรียกว่าเร็วขึ้นฮะขึ้นนะครับจากบนสปอร์ตธรรมดาครับอีกนิดหน่อยครับการพัฒน์เกียร์ให้เร็วขึ้นนั่นเองครับเราวิ่งบนถนนที่ไม่ค่อยเรียบนักนะครับตรงนี้ครับลิงใช้ได้ครับอันนี้จะเป็นโหมด normal นะครับจะลองดูนะครับไปทัศนวิสัยกันบ้างนะครับก็ถือว่าด้านหลังนะครับเสาซีก็อาจจะหนาหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีระบบช่วยนะครับ Blind Spot Assist น่าจะมีให้นะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับยังไม่ประกาศราคาออกมานะครับซึ่งเราก็ต้องรอกันนิดนึงนะฮะเปิดตัวเป็นทางการนะครับวันที่25กันยายนนี้ครับติดตามกันให้ดีนะครับสำหรับวันนี้เป็นการ sneak preview นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่อง Luxman Thailand นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ